เอาเลยดิครับดูระบบเสียงเด้อไม่ลืมเปิดไมค์ด้วยหรอนัดใครจะดอกมือนั่นเขาจมคือมันเห็นเขาจมมันบอกล้าเปิดไมค์ป่ะจ๊ะเสกมึงเสียงน้ำมันมาบ่มาเลยครับตัววายังก่อนเฮ้อนุโมทนามีญาติอนุโมทนาสาธุการเนาะสำหรับญาติธรรมที่ส่งยามานะครับส่งยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหรือยาอื่นๆที่ส่งเข้ามาที่ได้ยินครูบาไลฟ์สดวันนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงส่วนมากพระกรรมฐานจะเป็นก็ขอสาธุการผู้ใดเฮ็ดกับผู้นั้นได้ไผกินไผก็อิ่มละเขาพากันแสวงหาอริยทรัพย์เอานี่มันสิเกิดประโยชน์ที่ทรงมากครูบาก็ได้กินได้แก้ไขบรรเทาอาการที่มันเกิดขึ้นทั้งธาตุ4ธาตุ4ก็เป็นของเสื่อมหมู่คณะก็ได้ใส่น้ําบานส่วนที่เหลือครูบาก็เอาไปเก็บไว้ในห้องกัปปิยพันธ์ผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเบิกเอานี่ประโยชน์มันเกิดคําว่านี่สงแปลว่าประโยชน์นั่นเห็นไหมถูกการไหมที่นี่การให้ทานเนี่ยวันนี้ก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะเอาเบื้องต้นก่อนจะได้รู้จักว่าการให้ทานนี้ประกอบไปด้วยอะไรอย่างที่ส่งยาแก้ฤทธิ์ชีดวงมาเนี่ยเห็นไหมถูกต้องตามการเลยเด้เพราะว่าคนป่วยโรคนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นแต่พระฝั่งไม่ชีก็อาจจะมีไม่ชีก็ธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันต่างกันแค่เพศแต่อารมณ์ก็ตัวเดียวกันทีนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นเหมือนกันการข้ามเวทนาทางกายมันไม่สามารถไปข้ามมันได้หรอกข้ามเวทนาทางกายคำว่าเวทนาจริงๆก็คือภายในนู่นคือเรื่องของใจทีนี้การภาวนาเราเน้นเรื่องนามธรรมแต่กายหยาบเรามีก็ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ตอนที่ยังมีกำลังอยู่นี่แหละสิ่งที่เราเสียสละออกไปเนี่ยอย่างการให้ทานก็คือการเสียสละอีกอย่างหนึ่งทานังแปลว่าให้เสียสละออกไปแต่คนที่ได้เราได้ทีนี้นี่ได้อะไรล่ะได้กำลังภายในนี่ได้สมาธิด้วยนี่อย่างเราคิดจะให้ทานอย่างเงี้ยใจเราก็เกิดเป็นบุญแล้วนี่พอได้ใส่บาตรกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่เดินออกภิกขาจารย์บิณฑบาตปีติมันเกิดนะเห็นไหมปีติซาบซาขึ้นมาถ้าใจเราน้อมจริงๆนะไม่ใช่ให้ทานเพื่อเป็นการลงทุนนะแต่ถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยกุศลไม่เกิดทีนี้มันเกิดแค่บุญเฉยนี่เพราะเราให้ทานเพื่อหวังสิ่งตอบแทนนี่เขาเรียกว่าการลงทุนแต่การให้ทานจริงๆคือการเสียสละจาคะสละแล้วก็จาคะด้วยทีนี้จาคะคือการตัดนี่ไม่ได้ตัดภายนอกเราต้องตัดอยู่แล้วว่ายื่นออกไปก็เป็นของคนอื่นแล้วของคนที่เราให้ไปนั่นแหละถึงแม้ท่านจะเอาไปใช้ยังไงก็เรื่องของท่านแหละทีนี้ท่านจะกินไม่กินก็เรื่องของท่านนี่พอเราให้ไปแล้วต้องมีจาคะบวกเข้าไปด้วยคือไม่ทอดอะไรเสียดายในสิ่งที่ตัวเองสละออกไปคือต้องตัดภายในเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมนี่ประกอบไปด้วยอะไรเลยทีนี้มาถึงจะเกิดบุญแล้วก็กุศลในการให้ทานหนึ่งวัตถุสิ่งของที่เราได้มานี่ต้องไม่ไปคดไปโกงเข้ามาไม่ไปผิดศีลผิดธรรมนั่นเห็นไหมศีลก็เกิดขึ้นแล้วเจตนาน่ะอย่างที่สองก็คือเจตนาที่นี่เจตนาก็ต้องบริสุทธิ์จริงๆในการให้ออกไปเสียสละออกไปนะสามล่ะองค์ประกอบผู้รับทักษิณาทานก็เป็นไปตามขั้นที่นี้นะเป็นไปตามขั้นยังไงให้สัตว์ก็ได้เท่ากับให้สัตว์นั่นแหละให้คนก็อานิสงส์ก็เกิดขึ้นมาอีกคนให้สมมุติสงฆ์
สมมุติสงฆ์นี่ยังไม่ได้เป็นพระเลยทีนี้คำว่าสมมุติสงฆ์นี่สมมุติสงฆ์ก็คือบวชเข้ามาแล้วก็ห่มผ้าเข้ามาก็เป็นสมมุติก่อนนี่พอเป็นสมมุติแล้วฝึกตนได้เนี่ยเข้าสู่กระแสนิพพานได้นี่แหละถึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ทีนี้พระสงฆ์ก็มีอยู่4จำพวก8คู่อ้วน4คู่8จำพวกหลงนี่4คู่อะไรเลยทีนี้อัฏฐปุริสปุคคลาเนี่ยคู่บุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่ถึงจะเรียกว่าพระสงฆ์ทีนี้โสดาปัตติมรรคผลสกิทาคามรรคผลอนาคามรรคผลอรหัตตมรรคผลนี่คือคู่บุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่คือพระสงฆ์ทีนี้แล้วอานิสงส์ในการให้ทานสำหรับพระสงฆ์ก็จะเป็นไปตามขั้นเห็นไหมเพราะว่าพระโสดาบันก็ยังตัดกระแสการปรุงแต่งไม่ได้นี่สกิทาคาก็ยังตัดไม่ได้แต่กิเลสมันลดลงราคะโทสะโมหะมันเบาบางอนาคามีก็ยังตัดไม่ได้ก็ยังตัดกระแสการปรุงแต่งไม่ได้แต่พระอนาคามีนี่จะกำลังของสมาธิจะเชื่อมต่อเป็นสายน้ำแล้วเหลือกิเลสแค่นิดนึงคือโมหะหรือความพอใจพอใจว่าตัวเองเสมอคนอื่นสูงกว่าคนอื่นต่ำกว่าคนอื่นอยู่เห็นไหมยังเป็นโมหะอยู่ก็เลยตัดกระแสการปรุงแต่งไม่ได้ทีนี้คนที่ตัดกระแสการปรุงแต่งได้ก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนี่ถึงจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้นี่จำมาจำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดมาก็เลยมาเล่าให้ฟังเล่าเพื่อเป็นธรรมทานหรือจะไม่เป็นธรรมทานก็แล้วแต่คนมองถ้าฟังด้วยอคติก็จะคิดไปอีกแบบนึงแต่ถ้าฟังแบบเป็นกลางๆท่านพูดไปเอาถ้าท่านไม่รู้จริงหรือไงมันก็เป็นกรรมของท่านอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องฟังแบบกลางๆจะผิดจะถูกก็จะพึ่งตัดสินนี่แหละคำว่าทานถูกต้องตามการที่ครูบาพูดมาเนี่ยอานิสงส์ก็จะเกิดตามขั้นความละเอียดของจิตหรือศีลของผู้รับทักษิณาทานทีนี้นี่พอเราให้ทานออกไปแล้วเห็นไหมปีติมันเกิดนี่ก็เป็นฌาน2แล้วนะทีนี้เราไม่รู้นะว่าการให้ทานก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างนึงทำไมพระพุทธเจ้าถึงเอาเรื่องทานนี้มาเป็นบาตรฐานรองพื้นไว้ก่อนไม่มีใครนะสามารถไปมุงหลังคาไว้บนอากาศได้ไม่มีใครไปฝากรอยเท้าไว้บนอากาศได้มันก็ต้องรองพื้นก่อนปูพื้นฐานให้มันแน่นก่อนคือเรื่องทานก่อนเวลามีพวกนี้มันจะสะสมนิสัยวาสนาไปเรื่อยๆนี่พอทานมีกำลังขึ้นมาแล้วอ้าวเรื่องศีลภายนอกมันก็ประกอบไปด้วยนะทีนี้ถ้าของได้มาบริสุทธิ์มีโคดโกงเข้านี่ศีลก็เกิดแล้วเจตนาก็บริสุทธิ์อย่างนี้ศีลภายในมันก็เกิดแล้วทีนี้นั่นมันก็จะพ่วงกันทีนี้มันก็จะพ่วงกันไปแต่สิ่งสำคัญที่สุดเรื่องการภาวนาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของนามธรรมบ่ดังทีนอดบ่าว่าเสียงเบาอุบาขยับมือขึ้นบนบ่ห้วยเอาขึ้นประมาณเห็นหัวนมเขาดิซ้ำพี่บ่ได้อยู่บ่ดังหรือยังโอเคครับโหลโหลเอาซึบซึบซอบซอบหน่อยเนาะวันนี้หรือก็ไม่แน่จะพูดเรื่องของตัวเองนี่แหละมันถึงจะไม่สงสัยชีวิตการบวชการฝึกการหัดหรือก็ไม่แน่ดังนี่ตัวแหละเนาะก่อนที่จะมาอยู่กับหลวงตาแล้วก็ผ่านมาค่อนข้างจะทุลักทุเลเหมือนกันในการฝึกหลงมั่งถูกมั่งผิดมั่งแล้วก็ชอบอยู่ป่าเมื่อก่อนอยู่วัดก็หน้าพรรษาส่วนมากช่วงจำพรรษา3เดือนนี่แหละที่ครูบาได้อยู่วัดส่วนมากนะหลังจากออกพรรษาแล้วก็ไปค่ำไหนนอนนั่นไปหาหมู่คณะมั่งไปคนเดียวมั่งส่วนมากครูบาจะไปคนเดียวนี่ไปนอนตามป่าช้าไปนอนตามทุ่งนาไปนอนตามเถียงนาชาวบ้านเขานี่
บางทีก็หาว่าครูบานี่เป็นบ้าเพราะว่าแถวบ้านครูบานี่ไม่ค่อยมีวัดป่าไม่ค่อยมีสายธรรมยุทธไม่ค่อยมีสายป่ามีแต่วัดบ้านใช้ส่วนมากแต่จะมีวัดหนึ่งอยู่ที่มาจากสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นวัดสาขาแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อหรอกนี่อายุการพรรษาเจ้าอาวาสก็ประมาณสัก27-28พรรษาประมาณนี้แหละแต่เรื่องพวกนี้มันมองพรรษากันไม่ได้นะแต่เรื่องพรรษาก็เป็นสมมุติที่นี่แล้วก็เคารพอยู่ไอ้เรื่องสมมุติคืออายุการพรรษาแล้วก็กราบไหว้กันอยู่นี่แต่เรื่องภายในนี่มันดูกันยากทีนี้นี่อย่างพระเรามาบวชนี่ไม่ใช่ว่าหมดกิเลสแล้วค่อยมาบวชนะถ้าบวชมานานๆแล้วไม่ฝึกไม่หัดนี่มัวแต่ไปทำพิธีกรรมส่วนมากแถวบ้านเขาจะทำพิธีกรรมนี่ทำพิธีกรรมอะไรมั่งสวดมนต์อันนี้ไม่ได้ตำหนินะการสวดมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่นี่การทำพิธีกรรมแต่ส่วนมากมันจะออกไปทางนู่นทางอรัชชีนู่นทีนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือหลอกกินข้าวชาวบ้านเขาแต่ชาวบ้านก็ชอบนะอย่างนั้นเพราะมันง่ายไม่ต้องมานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ปวดขาปวดแข้งไม่ต้องมาฝืนอยู่กับลมหายใจตัวเองพอไปทำพิธีปุ๊บก็เกิดเป็นความสบายใจขึ้นมานี่มันเป็นวิธีที่ง่ายคนส่วนมากก็เลยชอบพิธีพวกนี้คืออย่างไม่สบายใจอย่างเงี้ยก็ไปให้เจ้าสำนักหรือครูบาอาจารย์ที่เขานับถือนั่นแหละปลูกเสกเลขยันสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาประพรมน้ำมนต์ดูดวงแก้กรรมแก้ราหูนี่ก็เกิดเป็นความสบายใจขึ้นมานี่เป็นอะไรมั่งเลยที่นี่พิธีกรรมทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เรามาทำพวกนี้ถือว่าหลอกชาวบ้านไหมที่นี่แต่คนส่วนมากก็เต็มใจให้หลอกนะเพราะไม่เข้าใจเรื่องของศาสนาเกิดมาแล้วก็เห็นแถวบ้านนะหลวงปู่หลวงตาท่านก็พาทำพิธีกรรมพวกนี้แหละเราก็เลยคิดว่านะเมื่อก่อนเราก็เลยคิดว่าพิธีกรรมพวกนี้เป็นเรื่องของศาสนาพุทธเราแยกไม่ออกแล้วคนแถวบ้านครูบานี่ส่วนมากจะยังแยกไม่ออกเพราะเราไปพูดสวนโลกทีนี้อย่างเราไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยไปบิณฑบาตเราไม่ให้พรอย่างนี้เราก็เจอมาแล้วนะนี่ผู้ใหญ่บ้านถึงกับนิมนต์เราเข้าไปมีคนไปร้องเรียนแต่นี่เราไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะตัวนี้นะเพราะเราก็อยู่ไม่เป็นเหมือนกันเพราะเราไปยึดไงยึดในศีลยึดในธรรมวินัยยึดความถูกต้องก็เลยต้องเกิดการกระทบกระทั่งทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นความกันทีนี้ครูบาก็โดนไล่หนีกลางพรรษาเหมือนกันนะไอ้เรื่องไม่ให้พรเวลาเข้าไปบิณฑบาตเนี่ยนี่มันเป็นประสบการณ์ที่เราเห็นแล้วว่าโอ้เหตุใหญ่มันเกิดที่เรานี่อย่างครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้เอ่ยชื่อวัดชื่ออะไรนะมันมีนะพวกนี้พวกที่เป็นอะไรเขาเรียกบันเดาะนี่พูดดีไหมเฮ้ดีก็บอกเฮ้ยครับบันเดาะครับมันมีนะบันเดาะก็คือคนที่นิสัยยังไงอ่ะคือถ้าบวชมาเป็นพระแล้วก็จะชอบผู้ชายก็มีนี่แต่ดูภายนอกมันก็เป็นผู้ชายนี่แหละนี่หมู่ครูบานี่โดนมาแล้วนะยังไงครับครูบาที่แรกครูบาก็จะว่าจะไปนี่แหละไปปฏิบัติอยู่ที่สำนักนี้แหละแต่เราโชคดียังไงไม่รู้เราให้ไอเพื่อนเราไปก่อนนี่
ก็ค่อนข้างจะเป็นสำนักที่คนเคารพศรัทธาเยอะเหมือนกันนะอยู่ใกล้ๆบ้านครูบานั่นแหละเราไม่เอ่ยชื่อหรอกบางคนก็อาจจะรู้อยู่นี่แล้วญาติโยมก็ศรัทธาเยอะด้วยที่นี่เพราะอะไรเพราะที่ครูบาเกินๆมาเรื่องพิธีกรรมเขาจะเก่งพวกนี้เขาจะเก่งเรื่องพิธีกรรมแล้วก็พูดเก่งด้วยที่นี้พูดคล้ายๆกับเขาจะอิงตำราเพราะส่วนมากเขาจะไปศึกษาพวกตำรับตำราไม่ใช่ของเสียหายนะที่ครูบาพูดอยู่นี่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่ไปศึกษาตำรับตำรานี่จะเป็นของเสียไปซะหมดไม่ใช่นะไตรปิฎกหรืออะไรเป็นของดีเพื่อสืบทอดรักษาอายุศาสนาด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าในตำรับตำรานั้นจะเขียนถูกต้องหมดแล้วก็ไม่ได้ผิดหมดมันก็มีเรื่องจริงมั่งเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แทรกเข้าไปมั่งแต่เขาจะความจำดีความจำดีแล้วก็จำพระสูตรจำพระวินัยจำพระอภิธรรมอะไรมาอ้างอิงในการพูดก็เชื่อมโยงไปกับพิธีกรรมที่ตัวเองทำนี่คือถ้าหากเวลาญาติโยมไปหาแล้วถ้าพูดแบบจากพระไตรปิฎกคนนี้มันจะศรัทธามันจะดูน่าเชื่อถือใช่ครับจะทำให้คนโอ้พระรูปนี้สอนจากพระไตรปิฎกเลยคนนั่นแหละแต่บางทีตำรับตำราอาจจะเอาความเห็นความคิดเห็นตัวเองสอดแทรกเข้าไปในการเขียนตำรับตำรานี่แล้วทีนี้พฤติกรรมภายในเนี่ยส่วนมากญาติโยมจะไม่รู้แต่ครูบารู้นี่เป็นยังไงครับครูบาก็คือคล้ายๆกับว่าพอบวชเข้ามาปุ๊บแล้วอยู่ในสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ค่อนข้างจะญาติโยมศรัทธาเยอะพออยู่ไปนานๆอายุการพรรษาสัก20สัก10กว่า20ก็ออกมาที่นี่มาตั้งวัดเป็นของตัวเองนี่แต่ไม่ได้ขึ้นกับสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะแต่เชื้อเห็นไหมเชื้อเหมือนบริษัทในเครือถ้าจะเอาพูดภาษาทางโลกนะเป็นเหมือนบริษัทในเครือที่นี่คล้ายๆกับว่าขายกระดูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์กินนี่พระเราทุกวันนี้นี่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาก็ยกไว้ขอสาธุการด้วยแต่ไม่ใช่ว่ามันจะมีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดนะเพราะนักบวชก็เอาคนทำทีนี้คนก็ย่อมมีกิเลสอยู่ใครจะเน้นไปทางไหนเลยทีนี้นี่แล้วทีนี้ไอ้หมู่ครูบาเนี่ยมันจะเข้าไปฝึกก่อนนี่ครูบาโชคดียังไงไม่รู้เราไม่เข้าไปทีนี้มันก็โทรมาโทรมาเล่าเรื่องอันนี้แหละให้เราฟังเวลาเห็นพระบวชใหม่อย่างเงี้ยนี่เขาจะมันจะดีไหมว่าพูดเรื่องนี้มันจะเกิดผลกระทบหรือเปล่าวะครูบามาขนาดนี้แล้วเอาไว้วันหลังดีไหมหรือไงสักนิดนึงก็ได้ประมาณไหนครับคือเรื่องที่ว่าคล้ายๆกับว่าพวกนี้มันจะมีนิสัยมันจะมีนิสัยคล้ายๆกับสองเพศแต่ภายนอกนี่ดูเหมือนผู้ชายแต่นิสัยภายในนี้เวลาเจอผู้ชายเจอพระหนุ่มๆเนี่ยเวลาไปบวชก็จะทำท่าเป็นดูลายมือทักเขาอย่างงู้นอย่างนี้นี่จับมือแล้วจับมือเห็นพระหนุ่มๆก็จะจับมือเนี่ยแล้วก็มาดูซิลายมือจะบวชได้นานแค่ไหนบวชอย่าเพิ่งสึกออกไปนะอย่างงู้นอย่างนี้นี่ถ้าสึกออกไปแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่ต้องเข้าไปหาต้องเข้าไปหาอาจารย์ก่อนตัวตรงเขาไปหาเขาก่อนเด้อมันก็ยังดูไม่ได้ผิดอะไรนี่ครับแค่ดูลายมือมันมีลึกกว่านั้นแต่เราก็พอจะเข้าใจกันอยู่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่มันกระทบกระเทือนมันไม่ได้กระทบกระเทือนต่อศาสนานะนี่เราต้องแยกให้ออกเพราะพฤติกรรมพวกนี้มันมีอยู่นี่เขาเรียกว่าเหมือนเราไปแอบสูบบุหรี่อย่างเงี้ยอย่างในวัดตั้งกฎไว้ว่าไม่ให้สูบบุหรี่หรือไม่ให้กินหมากอย่างเงี้ยสมมตินะครูบาสมมติก่อนเราไม่ได้โทษนะตามสำนักอื่นที่ตั้งกฎอย่างงู้นอย่างนี้กฎนี้เป็นของดีอย่างเราไปแอบสูบบุหรี่อย่างเงี้ยเขาจะเรียกอีแอบภาษาที่ชาวบ้านหรือภาษาสมมติพูดกันเนาะเขาจะเรียกอีแอบนี่อย่างหลวงตาเห็นไหมหลวงตาท่านไม่ตั้งกฎอะไรเลย
พราะอะไรเอากฎธรรมชาติเลยนี่ยังก็จะเรียกเข้าไปหาที่นี่เราก็โดนเรียกเหมือนกันแต่เรารู้ก่อนเราก็เลยไม่ไปเขาก็จะสอนธรรมะนี่บอกว่าจะฝึกธรรมะฝึกกรรมฐานฝึกนู่นฝึกนี่ให้แล้วก็พยายามเลี่ยงเราก็เคยเราก็ลองเข้าไปอยู่ครั้งหนึ่งแต่เราจะมีโยมไปด้วยทีนี้นี่เราก็รู้แก้วแล้วเขาก็จะพยายามพูดนู่นพูดนี่เวลาไปลงโบสถ์เจอกันเขาจะบอกวันนี้เข้าไปหาหน่อยนะไปนวดให้หน่อยอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนี่นี่หมู่คูบาก็แต่ลึกตื้นนะบางคูบาก็ไม่พูดหรอกนอกคูบาพูดขนาดนี้นะก็รู้อยู่ว่าคนนิสัยพวกนี้มันเป็นยังไงนี่แล้วทำไมเลยที่นี่มันถึงไม่มีความละอายนี่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังจะไปหลอกกินข้าวชาวบ้านเขาอยู่นี่อ้าวครูบาถ้าอย่างนี้มันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมหรือครับเอ้าก็เป็นตอนนั้นกรรมผู้ใดเหตุกับผู้นั้นก็รับไปเท่านั้นเองนี่เราพูดเพื่อไม่ใช่ว่าอายุการพรรษาเยอะๆแล้วจะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมดก็ไม่ใช่หรืออายุการพรรษาน้อยจะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่ใช่มันวัดกันที่พรรษาไม่ได้แล้ววัดที่กิริยาภายนอกก็ไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยพวกนี้จะคารมดีนี่พูดเอาอกเอาใจโยมเก่งนี่พากันระวังดีๆญาติโยมสามารถยังไงครับแบบยกแบบอะไรยกย่องนี่นะครับโยมคือเขาจะส่วนมากจะเอาเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องพิธีกรรมพาญาติพาโยมส่วนมากจะพาญาติโยมทำพิธีกรรมซะมากกว่าพาไปเอาเลขเอาเบอร์อย่างเงี้ยเกาะที่ครูบาไปอยู่นี่พระองค์นี้ก็ขึ้นไปแล้วนี่พระที่มีพฤติกรรมที่ชอบจับมือผู้ชายชอบทักแชทเข้าไปหาคนนู้นคนนี้ที่พระหนุ่มๆเนี่ยยิ่งเห็นเนนบวชใหม่ๆนี่ยิ่งชอบเลยเรียกเข้าไปนวดไปนู่นไปนี่นี่เราไม่ได้ขายคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะเป็นยังไงเลยที่นี่ถ้าใจไม่ได้ฝึกได้หัดอย่างเงี้ยมันก็จะไปทำพฤติกรรมแบบนี้นี่มันมีทั้งคนศรัทธาแล้วก็คนไม่ศรัทธาด้วยมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนมากแต่ครูบาบางทีมันก็อดไม่ไหวที่จะพูดเรื่องพวกนี้นี่ครูบาที่ครูบาหลีกออกมาอยู่ป่าอยู่อะไรเนี่ยเขาก็พยายามตามนะนี่ตามขึ้นมาบางทีครูบาก็ลงกุฏก่อนเฮ้ยลงเกาะก่อนโอ้อันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ครูบาเคยบอกว่าไปอยู่รูปเดียวนี่อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมครับมีส่วนบางทีเขาจะบอกว่าเออคืนนี้เราจะไปนะเราจะไปนอนที่เกาะครูบาก็ต้องชิ่งก่อนแล้วเขาไม่รู้นะว่าครูบารู้เรื่องพวกนี้นี่ครูบาก็ต้องชิ่งลงจากเกาะไปก่อนพอเขาไม่มาแล้วครูบาก็ค่อยขึ้นไปนี่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพวกนี้เพราะอายุการพรรษาเยอะนี่อายุการพรรษาเยอะด้วยแล้วก็โยมศรัทธาเยอะด้วยทีนี้ถ้าครูบาไปพูดเรื่องแบบนี้กับโยมแถวนั้นเขาจะเหยียบครูบาจมดินเลยนะจะบอกให้ครูบาก็ดูกำลังตัวเองอยู่นี่มันถึงขัดแย้งเห็นไหมโลกธรรมนี่มันสวนโลกอย่างโลกกลมเนี่ยเราตอบว่าโลกกลมสักสองคนร้อยคนเนี่ยแล้วไปตอบว่าโลกแบนสัก98อันไหนเราจะถูกทีนี้ทั้งที่โลกกลมนี่แหละเหมือนผลมะขามป้อมนี่แหละทั้งที่โลกกลมถูกยังไงก็สู้ไม่ได้นี่ถ้าครูบาพูดไปทีนี้คนที่เขาศรัทธาทีนี้มันก็จมดินสิทีนี้มันจะมีที่อยู่เหรอครูบาต้องหาวิธีเอาตัวรอดทีนี้นี่แหละครูบาก็ชอบไปอยู่ตามป่าตามป่าช้าตามไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่างที่ครูบาก่อนที่ครูบาจะมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยครูบาก็ไปอยู่ป่าตรงนั้นเป็นป่าสปกแล้วที่นี้เจ้าของที่เขาอนุญาตให้ไปอยู่นี่ครูบาก็ได้เมงตัวเดียวนะที่ไปอยู่ป่าตรงพื้นที่ที่ลอยต่อระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญกับอำเภอม่วง30เนี่ยลอยต่อกันพอดีเพราะที่นี้ครูบาก็ได้มีเมงตัวหนึ่งเมงเก่าๆตัวหนึ่งภาษากลางเขาจะเรียกเตียง
เตียงแต่มันไม่เหมือนเตียงนะที่เขาใส่กองบวชนะก็จะเรียกเมงแต่ภาษาบาลีจะเรียกว่ามัญจาคีรีแปลว่าเตียงหรือเมงเห็นไหมอย่างอำเภอมัญจาคีรีแปลว่าอำเภอเมงนะจะบอกให้นี่แหละเรื่องภาษาถามว่าเรารู้ไหมเราก็พอรู้อยู่แต่เราไม่อยากพูดเพื่อให้มันเกิดเป็นความสับสนนี่แล้วทีนี้เราก็ได้เมงตัวนั้นไปตั้งไว้ที่ป่าตรงที่เราอยู่เราก็ไปขออนุญาตเขาแล้วแล้วก็ได้ผ้าใบผืนหนึ่งแล้วเอาเชือกขึงแล้วก็ผูกผ้าใบเพราะมันครอบเมงเวลาน้ำค้างมันตกมันจะได้ไม่โดนเราแล้วก็มีมุ้งกดอันนึงเมงตัวนั้นก็พอเหยียดขาสุดขาพอดีแล้วก็ตั้งบริขารแล้วก็จะให้โยมทำเอียงก่อเขาเอิญขอบมันขึ้นเพื่อตั้งบาตรละบาตรสิบ่ได้ตกแล้วก็กางกุดแล้วก็เข้าไปนอนพอหลมตัวนี่ก็เอาบาตรตั้งไว้หัวผ้าสังฆติก็วางไว้ข้างๆนี่ห้องน้ำแล้วก็ให้โยมไปขุดที่นี่ขุดเป็นหลุมลงไปประมาณสัก2เมตรไม่ถึง2เมตรหรอกประมาณเกือบ2เมตรนี่แหละขุดลงไปแล้วก็หาไม้มาตีทำเหมือนส้วมสมัยหลวงปู่มั่นนะส้วมแบบโบราณส้วมโบราณเวลาขี้ลงไปไม่รู้จะไปโดนหนอนตัวไหนนะเพราะว่าเราก็จะมีฝาปิดอยู่นะดึงฝานั้นออกทำเป็นแบบโบราณเลยเวลาเราไปเข้าห้องน้ำก็จะมีน้ำขวดนึงนี่ตอนนั้นน้ำบาดาลยังไม่มีใช้นะยังไม่ได้เจาะบาดาลตอนที่เราไปอยู่ใหม่ๆในป่าตรงนี้แล้วที่นี่เวลาเราล้างมือล้างอะไรหรือล้างแก้วล้างอะไรแล้วก็ส่วนที่เราล้างแก้วเราก็จะเก็บน้ำพวกนี้ไว้เพื่อเอาไปล้างก้นตอนเวลาไปเข้าห้องน้ำเนี่ยหาป้ายอะไรเขาเรียกป้ายไวนิลบอกที่เขาเวลาเขามีงานมีการเขาขึ้นป้ายนะเราก็จะหาเก็บป้ายพวกนั้นแหละเอามาบ้านเฮาเอิ้นแอมเอามาแอมเอามาล้อมเอามาล้อมเฮาก็คือบ่ออกภาษาไทยเอามาล้อมพูดทับศัพท์ไปเลยครับครูพูดทับศัพท์ไปเลยพี่เอามาล้อมก็จะป้ายพวกนั้นแหละป้ายเก่าๆขาดมั่งไม่ขาดมั่งแล้วประตูทางเข้าก็จะไปขอพระห่มเขาแต่ใจเราตอนนั้นยังมีความปรารถนาลามกอยู่นะที่เราไปอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเลยทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือเราหนีคือเราสู้กระแสโลกไม่ได้คือข้อวัดของเรามันจะสวนทางกับโยมแถวนั้นแล้วก็ไปขัดแย้งกับหมู่คณะที่อยู่แถวนั้นเราก็เลยต้องหลีกออกมาแต่หลีกออกมาด้วยความปรารถนาลามกภายในใจอยู่หนึ่งอยากให้ดูเหมือนตัวเองเข่งเป็นพระปฏิบัติเป็นพระปฏิบัติเพราะแถวนั้นไม่ค่อยมีแต่เราไม่ได้ทำพิธีกรรมแบบคนกับพระองค์ที่เราเขาพยายามเรียกเราเข้าไปหาไปนวดไปนู่นไปนี่ไปฝึกกรรมฐานไปฟังธรรมเขาอย่างเงี้ยเราก็รู้พฤติกรรมแล้วเราต้องรีบชิ่งออกมาก่อนนี่แล้วทีนี้เราก็ตอนนั้นเราออกไปอยู่ป่ามันยังปรารถนาลามกอยู่นะหนึ่งอยากให้โยมศรัทธาสองเพื่ออยากได้ลาภสักการะแต่พวกบอกใบหวยอะไรเราไม่ทำนะยังเก่งแล้วก็แค่ทำวัดสวดมนต์นี่และทีนี้ช่วงที่ครูบาไปอยู่นั่นนะโยมเริ่มศรัทธาขึ้นมาทีนี้เจ้าของที่เขาก็ไล่ออกทีนี้เพราะอะไรเขากลัวเราไปยึดที่เขานี่กลัวเราไปทำวัดทำอะไรขึ้นมาตรงนั้นสร้างวัดขึ้นมาเพราะโยมเขามาบอกครูบาว่ายังไงไม่ให้เขาไม่ได้บอกไปเปื่อยเขาไปเปื่อยคือเขาจะไปคุยอยู่ในหมู่บ้านบอกว่าคุณมันมาอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่พระหรอกพระมันต้องอยู่วัดพระมันไม่ได้มาอยู่ป่าอย่างนี้หรอกเขาพูดไปเปยแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันนะแล้วก็ย้ายออกมาทีนี้ย้ายออกมาแล้วก็ไปขอเจ้าของสวนยางแถวนั้นเขาจะมีเถียงเก่าอยู่ตรงที่ครูบาอยู่นะเถียงมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วแหละครูบาก็ยกเมงตัวนั้นแหละไปแล้วก็ไปนอนเมงตรงนั้นแหละตรงนั้นมันจะมีจอมปลวกใหญ่ๆอยู่หัวเถียงนะบ้านเฮาเอิ้นโพน
นะแล้วพ้นตรงนั้นมันจะมีงูสามเหลี่ยมอยู่ตอนแรกเราก็ไม่รู้มันจะมีหมาตัวหนึ่งหมาไอ้เจ๋โบนั่นแหละที่เราให้แม่เราเอามาเนี่ยตัวขาวๆขอมือได้ด้วยนะไอ้เจ๋โบเนี่ยน่ารักเจ๋โบเราก็เป็นคนชอบหมาเหมือนกันชื่อหมาก็บางคนว่าชื่อหมาทำไมชื่ออย่างนี้ว่าชื่อเหมือนฝรั่งก็ไม่ใช่ชื่อเหมือนเจ๊กก็ไม่ใช่ว่าสันบางคนก็ว่านะชื่อหมาชื่ออะไรชื่อเจ๋โบว่าสันนี่ครูบาจะเป็นคนที่ค่อนข้างยังไงอ่ะเวลาจริงจังก็จริงจังเล่นก็เล่นนะเราก็ให้แม่เราเอามาหมาตัวนั้นตอนที่เรามาอยู่กับหลวงตาแล้วช่วงไม่กี่เดือนที่แล้วนี่ตัวตอนเช้ามาหลวงตาท่านก็จะ เราก็อยู่ไม่ได้เลยที่นี่เลี้ยงตัวเองมันยังจะเลี้ยงไม่รอดด้วยว่าฉันเอาแล้ว ปั่นป่วนขึ้นเหรอทั้งในบ้านมันยังเอาหมามาไว้อีกว่าฉันแต่หลวงตาท่านจะไม่เอ่ยชื่อนะเราก็สะดุ้งแล้วแสดงว่าเป็นครูนี่หว่านะ เราก็ต้องหาวิธีสิที่นี่พอดีมีโยมมาคือผู้ช่วยเปี๊ยกมาจากสกลนครเขาอยากได้หมาสีขาวพอดีทีนี้เราก็มีทางออกเลยทีนี้เราก็รีบให้เขาออกไปเลยทีนี้เราก็แถมเงินด้วย1,000โล่งใจเลยทีนี้เกือบซวยพ่อหมาเลยแล้วฮอดใส่หรือบางหันไปอยู่โพนครับมีงูพอดีมาพูดเรื่องหมาตัวนั้นด้วยไม่ทำไมตอนนั้นถึงต้องไปอยู่ที่ชาวบ้านเขาเอ้าก็เราชอบวิเวกแต่วิเวกทั้งที่เรายังมีความปรารถนาละมกอยู่เพราะเรายังไม่รู้เรื่องศีลคืออะไรศีลที่แท้จริงคืออะไรตอนนั้นยังไม่เจอหลวงตาไงนี่มันก็ยังมีความปรารถนาละมกอยู่คือไปดูเพื่อให้เจ้าของเข่งเจ้าของเก่งเจ้าของเหนือคนอื่นดูหน้าเคารพศรัทธาแต่โยมเวลาครูบาไปบิณฑบาตนะเวลาเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยครูบาจะไปอยู่ป่าช้าน้อยก่อนนี่ครูบาบินบาทข้ามจังหวัดนู่นน่าจะบอกให้เป็นยังไงครับระยะทางแค่5 กิโลเนี่ยนะทำไมเราสามารถบินบาทข้ามจังหวัดได้ทีนี้เราเดินเอาด้วยนะเดินข้ามจังหวัดเลยนะเราเนี่ยไม่ได้โม้นะเนี่ยเรื่องจริงด้วยขนาดเราไปบินทบาทนี่เห็นไหมเราอยู่นี่สิรินธรเนี่ยขี่รถไปกี่กิโลเลยที่นี่ถึงตะการพืชผล90 กิโลมันยังไม่ข้ามจังหวัดเลยครูบาเดินแค่5 กิโลนี่ข้ามจังหวัดแล้วนะยังไงครับสิงงเลยเนาะแมนวะเอ้าก็เขตที่เราอยู่นี่มันเป็นเขตอำเภอม่วง30ใช่ไหมล่ะนี่แล้วทีนี้มันจะมีคลองกั้นมีคลองแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปพอเราเดินไปประมาณสักกิโลนึงอย่างเงี้ยมันก็จะข้ามไปเขตอำนาจเจริญแล้วทีนี้ไปอีกประมาณ4 กิโลก็จะถึงหมู่บ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมข้ามจังหวัดไม่ไหลที่นี่นั่น และทีนี้เวลาเราไปบิณฑบาตนะเราจะไปอยู่ตรงป่าช้าน้อยก่อนทีนี้ครูบาก็ได้ฝึกความอดทนเหมือนกันเด้อตัวนี้ครูบาจะออกประมาณตีสี่กว่าทีนี้พอเดินไป5 กิโลใช้เวลาประมาณ45 นาทีที่ครูบาเดินนะแล้วก็เดินแล้วก็นับก้าวไปด้วยนะเดินไปแล้วก็1 2 3 4จนถึง100แล้วครูบาก็จะหักนิ้วไว้เพื่อฝึกสติไปด้วยนี่พอถึง100แล้วก็จะหักนิ้วไว้ครบ1,000แล้วก็จะมากำนิ้วข้างนี้ไว้นี่1,900อย่างเงี้ยเดินระยะทางอันนี้ตอนที่ครูบาอยู่เกาะนี่ครูบานับ9ที่ตัวเองเดินไประยะทางก็ไล่เลี่ยกันจากที่ครูบาไปอยู่เขตอำเภอม่วง30นี่มันได้ประมาณ5,000กว่า9 5,279ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วทีนี้เราก็จะไปอยู่ป่าช้าน้อยมันจะห่างจากหมู่บ้านประมาณเกือบกิโลนึงไปถึงตอนเช้าแล้วก็จะไปนั่งสวดมนต์เล็กๆน้อยๆอยู่ตรงดอนปู่ตาตรงนั้นจะเป็นดอนปู่ตาด้วยทีนี้เรายุงทำไมมันเยอะจังวะทีแรกเราก็ไล่อยู่แล้วก็จะนั่งสมาธิเลยทีนี้มึงจะกัดก็ปล่อยมึงกัดไปแล้วก็นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเราก็ปล่อยให้ยุงกัดประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ40 นาทีนี่เราปฏิบัติแบบสุดตรงเหมือนกันนะเมื่อก่อนบ้าบินเหมือนกันนะนี่พอมีคนพอเราไปเล่าให้โยมที่
คอยอุปถากเราฟังเขาก็บอกว่ามันจะเป็นไข้เลือดออกทําไมไปนั่งให้ยุงกัดทรมานอย่างนั้นเราก็บอกว่าตายก็ให้มันตายเลยเห็นไหมเราขาดปัญญานะเมื่อก่อนแต่เราก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเราคิดว่าเอาตายในการภาวนาตายกูจะมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่อันนั้นมันยังเป็นการสุดโต่งเกินไปอยู่สำหรับเรามองย้อนกลับไปนะเอ๊ะทำไมกูโง่อย่างนั้นมาไปนั่งให้ยุงกัดทีนี้เราก็จะปล่อยแล้วก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนทดสอบตัวเองครูบาก็ทำอยู่นานเหมือนกันนะไปนั่งให้ยุงกัดตลอดเนี่ยนี่แล้วทีนี้เราก็ฟังเสียงวัดในบ้านวัดบ้านเขาจะตอบโปงทีนี้ตีระฆังตีระฆังตอบโปงตอบโปงรอฟังสัญญาณทีนี้แล้วก็จะปล่อยให้เขาไปครูบาอาจารย์ในสายวัดบ้านท่านจะไปก่อนประมาณสัก10หรือ20นาทีแล้วค่อยไปปล่อยท่านเดินก่อนทีนี้ครูบาไปเขาจะเอาเสือมาปูเลยนะนี่ครูบาก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมกูก็ยังปรารถนาลามกอยู่ทำไมเวลาเราไปบิณฑบาตจะมีญาติโยมมานั่งปูเสือรอเรานั่งเป็นแถวเลยนะจุดละ4-5คน6คนก็แล้วแต่แล้วทีนี้เขาก็จะเอาเสือมาปูให้เราเหยียบด้วยทีนี้ตีนเราเลอะๆเราก็ไม่กล้าเหยียบนี่แล้วเขาก็จะเอาเก้าอี้มาวางไว้เพราะว่าครูบาถ้าให้พรครูบาจะนั่งเก้าอี้นี่โยมแถวนั้นเขาจะรู้แต่โยมบ้านตัวเองไม่เข้าใจเราก็ต้องหลีกออกมานี่เขาก็จะจัดอาหารเป็นชุดใส่ถุงพวกกับข้าวพวกขนมข้าวเขาก็จะแยกใส่เป็นชุดอย่างมะม่วงนี้เขาก็จะปอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูบาส่วนมากจะไม่มีโยมเข้าไปตอนแรกๆมันต้องกลับปิยพันธ์ก่อนโอ้ยแมนมองคือกลับปิยังก่อนหลง กลับปิยังพันเตอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีถ้าเราเมื่อก่อนเราไม่ฉันเลยนะอย่างมะม่วงนี้ก็ต้องปอกก่อนอย่างผักนี่ก็เด็ดรากออกก่อนอย่างถั่วอย่างอะไรต้องหักออกให้มันเห็นเม็ดเห็นอะไรก่อนคือกัปปิยังพันเตหมายความว่าพิจารณาสิ่งนี้ให้ควรกัปปิยังกะโลหิเราก็จะเป็นพูดคนพูดว่ากัปปิยังกะโลหิถ้าเราได้ผลไม้มาต้องมากัปปิยังก่อนโยมก็จะบอกว่ากัปปิยังพันเตก็เอามีดจิ้มถ้าเรามารับประเคนตอนเราบิณฑบาตเสร็จแล้วทีนี้โยมเขาเข้าใจข้อวัดปฏิบัติแล้วก็พอได้อธิบายให้เขาฟังอยู่เวลาเราไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยเขาก็จะปอกเปลือกให้เลยปอกแม้กระทั่งมะขามทีนี้ปอกแม้กระทั่งน้อยหนาทีนี้เอาแล้วความเข้าใจเนาะเราก็ไม่ว่าก็เป็นการทำให้มันปานีตเขาจะได้มีกำลังใจในการให้ทานทีนี้เวลาใส่บาตรรับบิณฑบาตเสร็จแล้วเราก็จะนั่งเก้าอี้แล้วก็ให้พรยะถาสัพพีสัพพีก็ไปรัดเอาช่วงท้ายๆนู่นนี่แล้วเดินไปอีกตามจุดพอเต็มบาทปุ๊บแล้วก็มันจะมีโยมวิ่งตามก้นเอากระสอบเอาอะไรไปใส่แล้วก็จะวางเป็นจุดเราไปคนเดียวนี่กับข้าวเราได้เยอะในทีนี้นี่ได้มาเป็นกระสอบ2กระสอบทีนี้ต่อวันใช่ไหมต่อวันตอนเราไปบิณฑบาตคนเดียวนี่นะนี่บางทีเจอเด็กเจออะไรเรามีตังในบาทแล้วก็จะให้เด็กไปนี่และทีนี้จุดสุดท้ายนี่ประมาณเกือบ20คนนะเขาก็จะปูเสือนั่งเป็นแถวแล้วก็จะเอาเสือมาปูให้เราแล้วก็เอาเก้าอี้มาตั้งนี่พอรับบิณฑบาตจุดสุดท้ายเสร็จแล้วก็กลับทีนี้พอกลับเสร็จปุ๊บเราก็ไปพิจารณาอาหารเราก็พิจารณาใส่บาทนี่แหละถ้วยก็ไม่ใช้นะเมื่อก่อนค่อนข้างจะสุดตรงเหมือนกันนะครูบาภาชนะที่2ไม่ใช้อยากซดต้มปลาร้อนๆก็ไม่ได้ซดแล้วนี่เพราะอะไรกลัวโยมไม่ศรัทธาตัวเองกลัวเขาไม่เคารพกลัวไม่ได้ลาภสักการะจากโยมเพราะต้องทำตัวให้มันเข่งที่สุดแล้วทีนี้พออาหารเหลือบางคนไม่เคยเข้าวัดเลยพอครูบาไปอยู่ปุ๊บเนี่ยแม้แต่เคยถามพ่อใหญ่หล่ออยู่นี่เขาตามมาถึงนี่นะพ่อใหญ่หล่อเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะเขาเล่าให้ครูบาฟังนะอุ้ยแกบวชได้4 วันนะคิดดูสิใจจะขาดแล้วบวชได้4 วันตั้งแต่
แกเป็นหนุ่มแล้วทีนี้แกก็ไม่เข้าวัดเลยเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเพราะอะไรเพราะเขาไม่ศรัทธานี่แต่เราไม่พูดหรอกเรื่องอะไรก็มันเป็นเรื่องของโยมตรงนั้นมันมีเรื่องเฉพาะของเขามันมีเรื่องเฉพาะของเขาแล้วทีนี้แค่ขับรถผ่านวัดแกบอกว่าใจจะขาดแล้วแกบอกแล้วทีนี้พอครูบาไปอยู่ตรงนั้นเราเริ่มสละออกให้เขาเห็นทั้งที่ใจเราก็ยังมีความปรารถนาลามกอยู่เพราะเราไม่รู้จักเรื่องศีลเมื่อก่อนแล้วงามแค่ภายนอกเฉยๆนี่แล้วทีนี้ก็เริ่มสละออกเขามาจังหันปุ๊บเที่ยวเรียกเขาก็คิดว่ามาลองครูบาดูเฉยๆนะคนที่แถวป่ายางหลายๆคนนะคนแถวหมู่บ้านในบ้านที่ครูบาไปพื้นที่ที่ครูบาไปนอนอยู่ป่าตรงนั้นนะเขาก็คิดแค่ว่าจะมาลองดูพระองค์นี้ซิเป็นยังไงช่วงนั้นเราก็สวดมนต์เก่งด้วยทีนี้แล้วก็แสดงพาวเวอร์เลยทีนี้ แสดงพาวเวอร์ยังไงสวดบทกุศลาสวดบทอภิธรรม7สวดเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเราไม่ดูหนังสือเลยทีนี้อ้าวศรัทธาก็เริ่มเกิดเลยทีนี้โอ้พระองค์นี้กี่พรรษาวะนะ เขาคิดว่าเรานี่10กว่าพรรษาแล้วนะ เขาก็มาถามเราว่าได้กี่พรรษาแล้วเราบอกว่าเรา3พรรษาช่วงนั้นเราออกไปแค่3พรรษาโอ้พ่อใหญ่ก็นึกว่า10กว่าพรรษาแล้วทำไมสวดมนต์เก่งจังเฮาแฮงยึงบัดนี้ เวลาโยมมาใกล้ๆก็ทวนปฏิโมกข์นี่แฮงทวนเสียงดังละบัดเห็นบ่เพื่ออย่างไรเขาศรัทธาจะของนี่แล้วเวลาอาหารบิณฑบาตกลับมาปุ๊บครูบาก็จะสละออกอันนี้เราไม่ได้ว่าเพื่อจะให้อะไรนะมันเป็นนิสัยของเราส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่เขาจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาตรงนั้นเพราะว่าของที่เหลือยังไงมันก็เราต้องสละออกอยู่แล้วทีนี้ครูบาก็จะบอกโยมนะบอกว่าส่วนของนี่แม้แต่เส้นทางที่ครูบาไม่ได้บิณฑบาตหรือคุ้มที่ครูบาไม่ได้เดินไปครูบาก็จะให้โยมเอาไปแจกจ่ายเขาคนนี้ไม่เคยใส่บาตรครูบาก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเดือดร้อนก็เอาไปแจกเขาเอาไปให้เขาอย่างเงี้ยนี่แล้วการเดินบิณฑบาตของครูบาครูบาจะสังเกตนะทีนี้จะสังเกตว่าคนไหนที่ออกมาใส่บาตรครูบาไม่ได้ครูบาจะดูเลยเดินไปนี่แล้วคนไหนที่ไม่เคยใส่บาตรเลยแล้วก็เป็นครอบครัวที่ตนีที่ขี้เหนียวครูบาก็จะสังเกตดูนี่อย่างนั่งหันหลังให้เราตลอดเวลาเราไปเนี่ยครูบาก็จะสังเกตครูบาก็จะไปยืนอยู่หน้าบ้านก่อนเพราะอะไรดูแล้วยายคนนี้อายุประมาณ70กว่าอีกหน่อยก็ตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเราไปหน้าด้านเข้าไปยืนก่อนเขาจะว่ายังไงเราก็ต้องทนแล้วเรานึกถึงสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปบิณฑบาตแล้วไปยืนรอปั้นข้าวจากโยมเนี่ยพระอานนท์ก็บอกเขาไม่ใส่แล้วให้ไปเถอะพระองค์เดินย่ำเท้าอยู่เราก็ใช้สูตรนั้นทีนี้วันแรกเขาก็ไม่ใส่แล้วก็ไปยืนให้หมาเห่าอยู่นี่วันที่สองมาแล้วก็ไปยืนอีกยืนอีกเขาไม่สนใจแล้วก็หันออกมามองอยู่วันที่สามเราเดินเข้าไปเลยนี่เราก็ต้องหน้าด้านเหมือนกันดิเพราะอะไรเลยทีนี้อย่างน้อยๆเขาได้ทำบุญช่วงคนอายุ70กว่าจะ80แล้วอย่างนี้นี่ยังเป็นหลงสมบัติของโลกอยู่ไปหวงไปแหนของที่ไม่ใช่ของตัวเองอยู่ไปหลงจับขี้หมูขี้หมากำขี้หมูขี้หมาอยู่ทั้งๆที่พระพุทธองค์ทองคำให้มันก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินเข้าไปบางคนนี่จกข้าวเย็นอยู่นึ่งข้าวยังไม่สุกบางคนนะตื่นสายแล้วก็บอกแม่ใหญ่เอาข้าวเย็นมาใส่บาตรครูบาเลยเนี่ยแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์นึกถึงหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่ทองรัตน์นี่แบกฟืนไว้ให้ด้วยนี่ตื่นสายทำไมถึงตื่นสายฟืนไม่มีทำไมถึงไม่มีข้าวใส่บาตรฟืนไม่มีหลวงปู่ทองรัตน์ก็จะแบกฟืนไปให้แล้วเคยอ่านประวัติหลวงปู่ทองรัตน์เราก็สัญญาความจำตัวนี้ละเราจะมาประยุกต์ใช้กับคนที่เขายังมืดยังบอดอยู่สำหรับความคิดมุมมองของครูบาตอนนั้นนะเขาก็จบข้าวเย็นมาใส่บาตรบ้างหลังแล้วก็เดินเข้าไปอีกทีนี้เราเริ่มสร้างสัมพันธไมตรีปฏิสันถานแล้วรู้สึกเป็นมิตรขึ้นมาและทีนี้เวลาครูบาบิณฑบาตอะไร
ครูบาก็จะให้โยมเอาไปให้ทีนี้นี่เห็นไหมจากข้าวเย็นปั้นนึงเนี่ยบางวันเขาก็เอาผลไม้มาใส่ครูบาอย่างเงี้ยเริ่มและใจเริ่มเปิดออกนี่ยังไม่ใหญ่หนูนี่เอ่ยชื่อเลยลูกหลานเขาก็ขายของอยู่ช่องเม็กเนี่ยคนแถวบ้านครูบาเนี่ยไม่ใหญ่หนูนี่แกก็เดินออกมานอกบ้านไม่ได้เวลาแกจะเดินออกมาบิณฑบาตเออมาใส่บาตรเวลาครูบาไปครูบาจะรู้เลยถ้าเห็นแกเปิดประตูหน้าแง้มประตูหน้าบ้านไว้นิดนึงครูบาก็รู้แล้วถ้าวันไหนปิดประตูหน้าบ้านครูบาก็เดินผ่านถ้าแง้มประตูหน้าบ้านครูบาก็จะเดินเข้าไปแกก็นั่งรอใส่บาตรเพราะว่าแกเดินไม่ได้คนแก่เดินลำบากนี่แกก็จะนั่งรออยู่บนเตียงแล้วก็ไปรับบิณฑบาตแกก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญอย่างเงี้ยสมมติสงฆ์หรือพระสงฆ์เราเนี่ยควรจะอนุเคราะห์ญาติโยมที่เขาไม่มีโอกาสจะเดินออกมาใส่บาตรแต่คนแก่อย่างคนป่วยติดเตียงเนี่ยถามพ่อใหญ่อวบวันนั้นพ่อใหญ่อวบพากลับบ้านครูบาก็เข้าไปถึงในบ้านเลยทีนี้ยังโยมคนหนึ่งครูบาก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านให้หมาเห่าตั้งสองสามวันผัวก็เป็นมรรคทายกวัดด้วยมรรคทายกก็มรรคทายกเถอะถ้าไม่ได้ฝึกได้หัดอย่างนี้เขาก็มองครูบาพระองค์นี้มายืนอะไรวะพอผ่านไปเพิ่มเราขึ้นไปถึงบ้านเลยทีนี้สดลวดคือกันได้เฮากระไดเมียเราป่วยติดเตียงเห็นบ่เราก็ขึ้นไปแม่ใหญ่มีอะไรเอามาใส่ครูบานี่แกก็ฟักเงินมั่งใส่แล้วก็พวกธัญพืชมาใส่บาตรครูบานี่วันหลังมาครูบาก็ขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้ตายได้ละแม่ใหญ่คนนั้นก็ตายแล้วจังคนป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยครูบาก็จะไปก่อนที่ครูบาจะไปรับบิณฑบาตครูบาจะไปหาผ้ามาเอาปัจจัยให้เขาไปบูชาผ้าเนาะภาษาบ้านเราเรียกเขาไปบูชาผ้ากับครูบาอาจารย์ในวัดบ้านนั่นแหละมาครูบาก็จะนั่งรออยู่ในบ้านแล้วก็คุยกับเขาคุยกับคนป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่นอนติดเตียงอยู่นั่นนะแล้วก็จะมีโยมไปแล้วมีเนนเรด้าไปด้วยมั้งตอนนั้นกับเนนอาร์ตมั้งเราก็จะนั่งคุยแล้วรอให้ผัวเขาไปบูชาผ้ามาไตหนึ่งแล้วเราจะเอาผ้าให้เขาทีนี้ให้ผ้าเขายกขึ้นยกขึ้นที่ฐานและลึกครูบาก็จะรับผ้าไตจีวรผืนนั้นไตนั้นมานี่กำลังใจเขาก็เกิดอย่างน้อยๆก่อนเขาจะตายเนี่ยตัวสัญญาตัวนี้ยังจะได้เก็บสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นบุญกุศลแล้วลึกได้ก่อนเขาจะตายก็ยังดีนี่ครูบาจะทำอย่างนี้แล้วบางคนเขารู้ เวลาญาติเขาใกล้จะตายเนี่ยเวลาป่วยแรงๆเนี่ยป่วยหนักๆเขาก็จะไม่นิมนต์ครูบาไปครูบาก็จะไปคุยกับเขาให้กำลังใจแล้วก็นี่ใช้สูตรนี่แหละให้เขาไปหาผ้ามาบางทีครูบาก็เอาปัจจัยให้ด้วยนี่ให้เขาถวายผ้าไตรให้เขาถวายปัจจัย4พวกยารักษาโรคแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายแล้วครูบาก็เหมือนเดิมคนไหนที่เขาลำบากครูบาก็คืนปัจจัยให้เขาไปนี่หลายคนนะที่ครูบาทำแบบนี้ยังไม่ใหญ่นึงตาบอดอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญก่อนเขาตาบอดเขาคงจะมีโอกาสได้ทำบุญอยู่เห็นเขานั่งกินข้าวอยู่เราไปเดินบิณฑบาตอยู่นั่นนานเหมือนกันเราก็สังเกตดูเอ๊ะถ้าเราไม่เดินเข้าไปเนี่ยแม่ใหญ่คนนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญนั่งกินข้าวก็นั่งกินงมๆเศร้าๆไปนั่นแหละเพราะว่าคนตาบอดเนาะลูกหลานก็ปล่อยทิ้งไว้บ้านอย่างเงี้ยเขาก็ออกไปทำงานไปกรีดยางไปอะไรกันครูบาก็เดินเข้าไปเลยสะพายบาตรเดินเข้าไปเลยแม่ใหญ่กินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอ้อมบอกหอยมาสั่นหรือแกงปลาหรือยังเหมือนโจ๊กเขาไม่ใช่บาทไม่ไงนี่เขาก็เอาบาทไปใกล้ๆเพื่อนเลยนี่เอาย้อนลงนี่ย้อนใช่บาทนี่แกกับงมๆเศร้าๆโจ๊กเขามาใส่นี่เป็นจังไดไม่ไงกินเขาแซ่บบ่นั่นเขาก็เฮ็ดตัวแบบง่ายๆวันเถาะนี่แหละการฝึกการหัดของครูบาถึงแม้ว่าสติปัญญาจะยังน้อยอยู่แต่เราการไปบิณฑบาตของครูบาจะสังเกตบางทีเจอเด็กที่เขาลำบากเนี่ยกับข้าวที่มีอยู่ในบาตรครูบาเนี่ยมันจะมีครอบครัวหนึ่งแม่มันเป็นพม่าเดี๋ยวทีนี้พ่อกับแม่มันเลิกกันมันก็มาอยู่ที่บ้านพ่อก็ขี้เหล้าทีนี้นี่
เวลาเรามีปัจจัยอยู่ในบาทเราเนี่ยแม้กระทั่งไม่มีปัจจัยอยู่ในบาทถ้าเราไปกิจนิมนต์มาเราก็จะฝากเงินเข้าไปให้นี่เวลามีกับข้าวเราก็เอาให้มันก็ได้กินทีนี้เราก็จะไปบอกมันหาเก็บเม็ดมะม่วงมาช่วงนั้นบ้านเฮาเฮ็ดบ่งบ่งแผ่นช่วงนั้นบ่งบ่งน้อยล้นหลายๆมึงไปเก็บเม็ดมะม่วงให้ครูบานะให้หลวงพ่อนะแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้มึงเม็ดละบาทมันก็ไปหามาใส่ถุงนี่หามาแล้วก็มาตั้งไว้หน้าบ้านเวลาเดินบินทบาทไปนี่แล้วก็ซื้อมันก็บอกให้มันนับดูกี่เม็ดกี่เม็ดบางทีเราให้เยอะกว่าที่มันได้ด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยแล้วก็สอนอย่างนี้นะนี่แล้วทีนี้มีคำถามบอกว่ามีครับบอกถามซะสันเดี๋ยวสิบ่ได้ถามเจ้าหน้าที่เหรอวะ50โอ้ย50แล้วป้าครูบาเล่ามาก็ไม่สรุปเลยสรุปก่อนครับครูบาสรุปอันใดเหรอฮะสรุปเรื่องที่เล่ามาไงครับสรุปก็คือสำหรับนี่จะพูดอีกนิดนึงคือเมื่อก่อนเราจะถักไม้กวาดด้วยนะเราฝึกความเพียรตัวเองด้วยการถักไม้กวาดไม่ใช่ว่าจะไปสั่งลาซาด้าได้นะเพราะเราอยู่ป่าเราก็ต้องไปขอก้านมะพร้าวเข้ามาบ้านหลังไหนที่มีก้านมะพร้าวอย่างเงี้ยเราก็จะไปขอเวลาเดินบิณฑบาตเราก็จะสังเกตดูต้นมะพร้าวเยอะแล้วก็จะขอเขาแล้วเราก็มานั่งกรีดกรีดบางวันก็ไม่ได้นอนเลยนี่กรีดทั้งวันเพราะมันได้เยอะแล้วเราก็รวมกรีดแล้วก็ตากไว้ที่นี่แล้วก็มาถักไม้กวาดเวลาเดินบิณฑบาตเราก็แบ่งไม้กวาดเข้าไปด้วย ทีละ 2-3 อันอย่างงี้ก็ไปแจกตามบ้านตามจุดเพราะอะไรที่นี่เราเดินบิณฑบาตเราเห็นเศษแก้วมันเยอะนี่เพราะว่าครูบาอาจารย์วัดบ้านท่านก็เดินบิณฑบาตด้วยกันแต่เราจะถูกกันดีนะกับวัดบ้านที่เราไปอยู่เพราะเราเชื่อมสัมพันธไมตรีตลอดนี่ครูบาอาจารย์ก็เมตตาเราทีนี้นี่แล้วก็ให้โยมตื่นเช้ามาโยมก็จะเอาไม้กวาดที่เราให้นั่นแหละไปกวาดตื่นเช้ามาก็จะกวาดหน้าบ้านใครหน้าบ้านบางคนก็กวาดยาวไปเงี้ยเศษแก้วมันจะไม่ค่อยมีนี่แหละที่ครูบาพูดมานี่คือขนาดครูบาตอนนั้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เท่าไหร่แล้วแต่เราก็พอมีความละอายอยู่ในการอยู่ร่วมกับคารวะญาติโยมแต่มันก็จะมีขัดแย้งกันมั่งเพราะว่าหลายคนก็หลายความคิดหลายแง่คิดมุมมองบางคนก็ศรัทธาบางคนก็ไม่ศรัทธามันเป็นเรื่องปกติทีนี้แต่เราทำยังไงทีนี้เราจะใช้ชีวิตในการบวชของเรานี่สร้างประโยชน์ให้มันมากที่สุดในการอยู่ในเพศนักบวชนี่บางทีก็อาจจะขัดแย้งมั่งบางทีก็อาจจะโต้เถียงกันบ้างเกิดการกระทบกระทั่งมันก็เป็นเรื่องปกติแต่หลักๆที่ครูบามาได้หลักได้เกณฑ์เพราะครูบามาอยู่กับหลวงตาถึงรู้ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรศาสนาจริงๆคืออะไรนี่การภาวนาหัวใจหลักของวิปัสสนาหรือตัวปัญญาคืออะไรเมื่อก่อนเราไปนั่งคิดอยู่คิดปุ๊บกำลังสมาธิก็ลดลงนี่แม้แต่คิดดีกำลังสมาธิก็ลดเพราะการคิดดียังเป็นการปรุงแต่งอยู่ที่นี่เรามารู้เรื่องปัญญากับหลวงตานี่นะหลวงตาบอกว่าให้ดูลมโง่ๆเราก็ไปดูลมแบบโง่ๆวิปัสสนาที่แท้จริงก็คือการเห็นความคิดการไม่เข้าไปปรุงแต่งกับความคิดนี่แหละคือตัววิปัสสนาเพื่อสลัดสัญญาหรือมโนกรรมพวกนี้ออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ตัดภพตัดชาติตัดภพตัดชาติตัดเวรตัดกรรมเกิดมาเราอย่ามาใช้กรรมอย่างเดียวถ้าใครเกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวพวกนั้นยังโง่อยู่นะเกิดมาเพื่อใช้กรรมส่วนหนึ่งพัฒนากรรมส่วนหนึ่งจนกว่าจะอยู่เหนือเวทนาสุขก็อยู่เหนือมันทุกข์ก็อยู่เหนือมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่เหนือมันแต่เราอยู่กับมันได้นี่อาศัยมันเพื่อเรียนรู้อย่าไปรังเกียจความคิดนี่นักภาวนาอย่าไปรังเกียจความคิดเป็นฝ่ายดูความคิดเป็นฝ่ายรู้ดูมันก็จะวางในตัวของมันนี่สรุปแล้วก็คือเกิดมาแม้แต่นักบวชก็ตามหรือฆราวาสญาติโยมก็ตามเกิดมาไม่แน่นอนแล้วเราจะตายวันไหนก็ไม่รู้ทีนี้ก่อนตายเราควรทำอะไรเราควรทำตามใจกิเลสหรือควรทำตามพระพุทธเจ้าอย่ามัวพากันไปเล่นขี้หมูขี้หมาอยู่นั่นพุทธองค์เอาทองคำประทานมาให้แล้วรีบคว้าทองคำเด้อฝากไว้เอาจบบางนี้เอาความทำบอกมีครูบาเดี๋ยวแป๊บฮะคุณคือจังหาสิบกว่านาทีหรอแม่ครูบาทวยเมตตามากคนอำเภอ
ม่วง30เหรอบ้านหนองบัวรู้ดีและก็ซาบซึ้งมากครับบ้านที่ครูบาไปจำพรรษาอยู่ป่านั่นแหละก่อนที่จะมาอยู่กับหลวงตาบอกเอาคำถามหนึ่งติก็ไม่รู้กี่คำถามแต่ว่าอยากเก็บคำถามหน่อยครับเอาเอาตอบตอบแล้วส่วนเรื่องที่ครูบาเล่าเดี๋ยว EP หน้าบอก EP หน้ายังมีญาติโยมเขาอยากฟังต่อหลังจากที่ครูบาไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันเกิดระลึกมาได้ครับข้าวเดียวหาสิยังเหลืออีก5นาทีอยู่ครับครูบาเอาเอาเลยคำถามแรกคุณวุฒิครับดูลมแล้วมีอาการคล้ายๆลมดันจะออกหูรู้สึกตึงๆข้างในหูปกติไหมครับปกติปกติหูมันจะดับด้วยแล้วหูจะดังตึบ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 ถ้าใครอยู่กับกายได้มากขึ้นเนี่ยอาการวิ่งในหูเนี่ยเสียงเหมือนแมงร้องอยู่ในหูเนี่ยนี่คนที่มีสติอยู่กับกายได้มากขึ้นเนี่ยมันจะได้ยินเสียงอวัยวะในกายทำงานบางทีหูดับอยู่เป็นเดือนเลยหูดับไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคือมันจะได้ยินเสียงเบาๆแต่เราจะได้ยินเสียงภายในกายนี่ชัดเจนขึ้นนี่แสดงว่าสติเริ่มมีกำลังขึ้นมามันจะเห็นภายในมันจะเห็นภายในมันจะอยู่ภายในทีนี้นี่ของดีพวกนี้ของดีจากคุณไก่ทองดวงดีถ้าเราให้ทานคนอื่นที่ไม่ใช่พระจะได้บุญไหมครับได้คือเขานี่ทานถูกต้องตามการอย่างคนหนาวแล้วซื้อเสื้อกันหนาวไปให้เขาแม้แต่ขอทานอยู่ตามข้างถนนเนี่ยอันนี้สงเกิดเหมือนเดิมอันนี้สงแปลว่าประโยชน์เวลาเห็นคนหิวคนโซก็เอาข้าวให้เขากินนี่แหละประโยชน์เกิดเลยบุญเกิดกุศลเกิดนี่ถ้าคุณทุกข์ให้สุดเคยก้มกราบพระพุทธรูปแล้วเราเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าเกิดอาการตัวเบาสุขเกือบทั้งวันเลยครับขนาดปัดกวาดอยู่ก็ยังสุขตัวเบาอาการนี้ปิติไหมครับปิติชาญสองเห็นไหมบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิเลยก็ได้บางทีนะแต่หลักๆ ก็คือต้องภาวนามันถึงจะได้เห็นความคิดของตัวเองถ้าไปหมายเอาปีติปั๊บมันก็จะเข้าไปยึดเอาอารมณ์นี้เหมือนกันมันยังเป็นโมหะอยู่ถ้าเราไปยึดเอาอาการแค่รู้มันจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาคุณโชติพัฒน์หลงตำรากับหลงความคิดคล้ายกันไหมครับอันเดียวกันความคิดกับความจำก็มาจากความคิดความคิดก็คือความจำเหมือนเดิมนี่หลงตำราเราจะไปแบกตำราสิการปฏิบัติเท่านั้นที่จะพาเราหลุดพ้นศาสนาศาสนาจะดูอยู่ได้เพราะการลงมือปฏิบัติศาสนาจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าไปท่องจำตำรับตำรามาอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกหลงรู้นี่รู้ว่าคิดกับคิดว่ารู้มันคนละอย่างกันครับครูบาที่ไอ้ความคิดนี่มันไปดึงเอาความจำมามันถึงคิดได้ใช่ไหมไอ้ความจำนี่คือสัญญาความจำก็คือสัญญาแต่ภาวนาไปแล้วไม่ใช่ว่าจะจำอะไรไม่ได้ดิมันไม่อยากจำจำได้หมดแต่มันไม่อยากจำมันไม่อยากเก็บข้อมูลพวกนี้เข้ามาให้มันลกสมองเข้าใจไหมมันจะสลัดสัญญาออกสลัดความอยากที่แฝงอยู่ในสัญญาออกพอมันสลัดสัญญาแล้วตัวที่มันจะไปดึงมาคิดเนี่ยมันก็น้อยลงมันก็น้อยลงคือจะอธิบายให้ฟังคือไม่ใช่ว่าสลัดสัญญานะความหมายคือมันจะสลัดอุปาทานที่ไปยึดเอาสัญญานี้ออกนี่สัญญาเหลือเหมือนเดิมแต่สัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนเดิมจำได้มั่งไม่ได้มั่งนี่ไอ้ที่ครูบาเทศว่าความคิดเกิดขึ้นแล้วกลับมาดูลมนี่คือมันก็จะตัดตรงนั้นออกมันจะตัดไปเลยของมันมันก็จะตัดที่มันกำลังจะยาวไปเรื่อยๆเขาว่าแยกรูปแยกนามหรือตัดภพตัดชาตินี่แยกรูปแยกนามคือเอาสติแนบไว้ที่ลมความคิดจะเป็นเรื่องของขันทีนี้เรื่องของสังขารเบิร์ดเลยทีมีอีกครับนิดนึงบอกเขาหลอกโม่หลายจนลืมคำถามแล้วอีกหนึ่งนาทีครับผมว่าคุณชนิกรเวลาตื่นรู้ลมตลอดเวลาทำงานก็เป็นอาการนี้คืออะไรครับอัตโนมัติเริ่มเป็นอัตโนมัติพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะคว้าใส่ลมเลยทำงานก็ดูลมไปเรื่อยๆของมันถ้าเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะดูเองนี่อาจจะมีไหลไปบ้างนะสำหรับคนที่กำลังสมาธิยังไม่เชื่อมต่อเป็นสายน้ำมันจะไหลไปหน่อยไหลแต่เรารู้สึกตัวเร็วขึ้นแล้วก็จะถอยกลับมีกระทบมั่งปั๊บแล้วก็รู้สึกตัวแล้วมันก็จะดีดกลับเองนี่คำว่าอัตโนมัติอันนี้มีกำลังแล้วอัตโนมัติครับคุณคงกระพันดูลมอย่างเดียวแต่เวลาโกรธหงุดหงิดทำไม่ได้เลยครับควรทำอย่างไรครับอาจารย์โกรธหงุดหงิดแล้วก็รู้ทันมันสิไม่มีใครละความโกรธได้นะนี่แค่เรารู้ทันมัน
อย่าเข้าไปเป็นความโกรธใช้ลมแก้ใช้ลมเบาๆยาวๆดึงเข้าไปสำหรับคุณที่โทสะจริตนี่ต้องเอาลมให้ได้ก่อนดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจขอสาธุการ